AQUABIZ. All the best knowledge for aquatic system. ถ้าหากว่าทุกท่านมีการเปลี่ยนแปลงต้องมาแจ้งตามแบบกสนส.ก็คือเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงกุ้งเฉพาะเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงรหัส 5-3 เดิมเนี่ยท่านแจ้งไว้ว่าท่านเลี้ยงแบบธรรมชาติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมาเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติท่านก็ต้องมาแจ้งเราโดยใช้แบบกสน.2 กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่แจ้งไว้นะคะท่านก็ต้องมาแจ้งเอาเบอร์มงกรณีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งประกอบกิจการจากเดิมเนี่ยท่านอาจจะลงการแจ้งประกอบกิจการไว้ว่าเป็นประเภทการเลี้ยงเพียงอย่างเดียวมาวันนี้ท่านบอกว่าท่านอนุบาลเพิ่มด้วยท่านก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยน1แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งประกอบกิจการจสค2ก่อนนะคะได้เลขมาใหม่ท่านถึงมาแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอใช้งาน APD แล้วข้อสุดท้ายค่ะกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคลท่านประสงค์จะเปลี่ยนผู้ลงนามในสื่อกำกับนะคะเช่นจากเดิมเนี่ยเราให้นายกไก่ประจำฟาร์ม A เป็นคนลงนามนายกไก่ย้ายออกไปนะคะหรือท่านย้ายเขานะคะแล้วให้คนใหม่มาแทนเป็นนายขอไข่ท่านก็ต้องมาแจ้งนะคะว่าจะให้นายขอไข่เป็นคนลงนามแทนท่านเคสใหม่รายใหม่นะคะยื่นแบบกสน.1รายใหม่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคลอื่นท่านก็จะกลายเป็นรายใหม่นะคะท่านก็จะต้องมายื่นไปแจ้งประกอบกิจการก่อนนะคะแล้วก็มายื่นขอใช้ APD ค่ะโอเคหรือกรณีที่ผู้ประกอบการรายเดิมถึงแก่ความตายทายาทนะคะจะต้องมาแจ้งนะคะกรณีที่ท่านทำหนังสือกำกับผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่มีการแก้ไขเหมือน MD FMD นะคะทำได้อย่างเดียวค่ะคือท่านต้องยกเลิกและออกฉบับใหม่ okay. มีเงื่อนไขนะคะว่าปลายทางนั่นหมายความว่าผู้ซื้อจะต้องยังไม่ยืนยันการรับซื้อในระบบท่านที่เป็นผู้ซื้อและท่านที่เป็นผู้ขายต้องตรวจสอบซึ่งกันและกันโอเคท่านที่เป็นเกษตรกรซื้อกุ้งมาจากโรงอนุบาลนะคะท่านต้องเช็คนะคะในระบบนะคะว่าโรงอนุบาลเนี่ยระบุจำนวนมาให้ท่านถูกต้องไหมนะคะรวมตัวแถมด้วยนะคะถ้าไม่รวมตัวแถมจะมีเอฟเฟกต์กับท่านในภายหลังทันทีนะคะเช็คนะคะในระบบว่าถูกต้องตามที่โรงเพาะฟักแจ้งท่านมาไหมชื่อฟาร์มถูกต้องไหมนะคะเลขที่ตั้งฟาร์มถูกต้องไหมถ้าถูกต้องท่านก็แอคเซปต์เลยค่ะก็คือยืนยันการรับซื้อในระบบนะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องท่านห้ามกดยืนยันการรับซื้อนะคะท่านต้องกลับไปแจ้งต้นทางค่ะเพื่อที่ให้คนขายนะคะขายกุ้งมาให้ท่านเนี่ยแก้ไขในระบบเขาจะแก้ไขโดยการยกเลิกฉบับนั้นและเขาจะออกฉบับใหม่มาให้ท่านโอเคและท่านก็ต้องตรวจสอบฉบับใหม่ด้วยนะคะว่าถูกต้องตามที่แก้ไขกันไว้ไหมถ้าถูกต้องก็ยืนยันการรับซื้อนะคะและถ้าหากว่าท่านเผลอค่ะไม่ได้ตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ยกเลิกไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เช่นกันค่ะถ้าท่านขายไปให้กับแพท่านก็ต้องให้แพตรวจสอบด้วยรูปแบบของหนังสือกำกับจะเปลี่ยนไป APD นะคะจะเหลือเพียงแค่วันเดียวคือวันที่ซื้อขายวันที่ซื้อขายคือวันที่จะทำหนังสือกำกับและวันที่ท่านกดบันทึกจริงในระบบนะกรณีที่มีการเลิกแจ้งประกอบกิจการนะคะท่านก็ต้องมาแจ้งเลิกการประกอบกิจการกับกรมก่อนตามแบบจสค3หลังจากนั้นค่ะท่านก็ต้องมายกเลิกเพื่อที่จะยกเลิกการใช้งาน APDนะคะจากเลขที่นี้นะคะตามแบบกสน.3จะมีเพียงแค่ว่าท่านได้เลิกกิจการวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยินยอมให้เปิดเผยประวัติไหมถ้าท่านติ๊กคำว่ายินยอมให้เปิดเผยประวัตินั่นหมายความว่าคนที่ซื้อกิจการต่อจากท่านรับช่วงต่อจากท่านเขาจะได้เลขที่เดียวกันกับท่านเขาสามารถนำข้อมูลการใช้การซื้อขายหนังสือกำกับของท่านไปใช้ต่อได้ okay. แต่ถ้าท่านติ๊กคำว่าไม่ยินยอมนั่นหมายความว่าท่านไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้ที่มาซื้อกิจการต่อจากท่านพี่ๆที่เคยให้กลุ่มองค์กรเอกชนไม่ว่าจะเป็นชมรมกลุ่มสหกรณ์สมาคมหรือบางท่านนะคะเป็นผู้ออกหนังสือกำกับด้วยตัวเองก็คือออก MD FMD ด้วยตัวเองเหล่านี้ค่ะจะต้องยกเลิกการออกหนังสือกำกับ MD FMD ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 63นี้เป็นต้นไป